หลังจากไปทานบะจ่างมาแล้วรู้สึกว่าอากาศเริ่มร้อนเรามานั่งร้านคาเฟ่เก๋ๆกันบ้างดีกว่าคาเฟ่นี้ไม่ได้เป็นคาเฟ่ธรรมดาพี่มันเป็นคาเฟ่ที่ผนวกเอาร้านแว่นเข้ามาอยู่ในร้านกาแฟแว่นตาเนี่ยนะแว่นตาไปอยู่ในร้านอาหารถูกต้องเอาแล้วมันจะอร่อยหรือแว่นเอาแว่นไม่ได้อร่อยแต่แว่นเขาให้แบบว่าดูแว่นไปเขากับการกินกาแฟเอาอาหารไปอะไรอย่างเงี้ยพูดซะขนาดนี้ทนไม่ไหวพาพี่ไปตัดแว่นเถอะวะอย่าเลยพี่ไม่ให้ไป ขอไปเซอร์เวย์ก่อน ตามไปกันที่ปรินต้าคาเฟ่ค่ะช่วงอร่อยจานเด็ดสวัสดีค่ะ คุณตั้มนะคะเป็นเจ้าของร้านนั่นเองคุณตั้มขอถามหน่อยว่าคอนเซปต์ร้านของเราเป็นยังไงคอนเซปต์ของร้านคือเราเป็นบรันช์คาเฟ่เนอะเราก็เลยทำให้บรรยากาศมันโปร่งโล่งสบายดูมีชีวิตชีวาอะไรเงี้ยครับปกติร้านกาแฟอย่างถ้าเราเห็นคาเฟ่พวกเนี้ยก็จะแบบว่าคาเฟ่ที่ผนวกกับคล้ายๆไรเบอรี่เบาๆใช่แต่ที่นี่ผนวกกับร้านแว่นคือเราคือตัวผมเองเนี่ยทำธุรกิจของฝั่งแว่นตาด้วยนะที่เป็นสตาร์ทอัพชื่อคลาสสิกคือลูกค้ามาจิบกาแฟไปด้วยลองแว่นไปด้วยก็ได้อะไรเงี้ยครับก็เลยนำแว่นมาเป็นตรงโชว์รูมเล็กๆตรงมุมหนึ่งอะไรเงี้ยครับมาพูดถึงคาเฟ่บ้างดีกว่าอาหารมีหลายประเภทมากมีอยู่ข้างหลังมีอะไรบ้างคะอันที่ดังของร้านก็จะเป็นข้าวไข่ข้นไซส์เป็นกะเพรามาผสมผสานกับกะเพรานั่นเองเอางี้ดีกว่าวันนี้ไหนๆเราก็มาละเรามาทำเมนูอะไรกันดีครับวันนี้วันนี้เดี๋ยวจะชวนมาทำเมนูตัวเฮลที่เอ็กเบเนดิกต์กันนะครับจุดเด่นของมันคือมันทำมาจากกัวคาโมเล่ซึ่งมันเป็นแบบผลไม้ที่มีประโยชน์อยู่แล้วนี่ครับทำให้เราไหมคะคุณต้องทำไหมได้ครับเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าหน้าตาจะเป็นยังไงค่ะเมนู Healthy Egg Benedict นะคะดู Healthy พอสมควรครับเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับก็เริ่มจากผสมตัวอะโวคาโดนะคะแล้วเราก็จะทำมาเป็นกัวคาโมเล่โดยการใส่มะเขือเทศสับนะครับแล้วก็หอมแดงกระเทียมครับกระเทียมใส่ลงไปทีนี้เราก็คลุกกันให้เข้ากันนะครับครับแล้วก็บดไปให้ละเอียดเลยอ๋อเราต้องบดนะคะคุณผู้ชมโอเคเสร็จเรียบร้อยหลังจากนั้นเรียบร้อยหลังจากนั้นเราก็เอาใส่ข้างบนขนมปังได้เลยครับขั้นต่อไปไเราใส่ไข่ซูวีไปนะครับใส่เข้าไปตรงกลางปุ๊บหลังจากนั้นเราจะราดด้วยซอสสีราชานะครับเดี๋ยวสเต็ปต่อไปก็โรยด้วยพิสตาชิโอนะครับเสร็จเรียบเลยประมาณนี้แหละครับผมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเมนูชื่อว่า Healthy Egg Benedict เอาละค่ะถ้าเกิดว่าใครอยากมานะคะก็มาได้ที่ Printa Cafe นี่มีกับแว่นเก๋ๆเยอะแยะมากมายขอบคุณคุณตั้มค่ะขอบคุณมากนะครับสำหรับพวกเราไปชิมกันดีกว่าค่ะดูไข่สีดึงๆๆๆเลยอ่ะเอาละค่ะเรามาชิมกันดีกว่านะคะชื่อว่า Healthy Egg Benedict นะคะขออนุญาตนะคะเขามาพร้อมสลัดด้วยนะคะมานี่ Healthy Egg Benedict เบียร์อร่อยตัวคาโมเล่เขาจะมีความเปรี้ยวความเค็มอยู่แล้วแต่ของที่นี่มันมีความเผ็ดเพิ่มขึ้นมาโอโวคาโดของมันเปรี้ยวจากตัวมะเขือเทศโดยตรงและซอสเพิ่มรสชาติที่ทำให้มีความเผ็ดเข้าไปอร่อยอีกอันนึงเขาเตรียมมาให้แท้ๆเรากินข้าวแล้วต้องกินหวานนี่ค่ะเป็นเครปเค้กนะคะชาเขียวซึ่งเขามีชาเขียวมาให้ด้วยชิมดีกว่านะครับนุ่มมากตักเข้าไปขาดเลยดีหูดีคุณเค้กนุ่มมากใครชอบชาเขียวพูดเลยว่าอันนี้ห้ามพลาดนะคุณผู้ชมใครอยู่แถวสีลมนะคะหรือว่าใครจะเดินมาทางมาแถวนี้แล้วอยากจะมาหาคาเฟ่เก๋ๆนั่งเย็นๆสบายๆแนะนำที่นี่เลยค่ะพรินต้าคาเฟ่นะคะร้านเปิดเช้ามากนะคะ 7:30 6:00 นใครที่เป็นคอกาแฟที่นี่ก็แอบกินกาแฟเข้าไปแล้วด้วยนะคะอร่อยใช้ได้เลยอ่ะแนะนำเลยค่ะช่วงหน้านะคะไปกับพี่เจี๊ยบจะพาไปชวนชิมอะไรต้องรอติดตามนะคะรับรองว่าเดี๋ยวจะเอาเนี้ยไปอวดพี่เจี๊ยบว่าเราไปกินในร้านกาแฟเก๋ๆแบบนี้ซื้อแว่นกลับไปด้วยมาได้เลยนะคะพรินต้าคาเฟ่ค่ะ